ไม่ขวางทางค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้ฝนบ่ตกค่ะมื้อนี้ฝนบ่ตกอยู่ลีและฟ้าพาพี่น้องเข้าป่าเนาะค่ะเนาะพวกนี้มาเดี๋ยวเบิ่งๆน้ํากันค่ะว่าเฮาสิพ่อหยังบ่มื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะตามมาเลยค่ะโอ้ยบ่ได้ย่างโดนพี่น้องเซาหาบเซาเฮ้ยนะบัดนี้ตุลีก็ได้จังที่บอกเนาะค่ะฝนตกฝนตกซุมื้อซุเว้นอยู่ลีเลยบ่ได้ออกบ้านเนาะพี่น้องเนาะพอดีมื้อนี้รายงานอากาศว่าฝนบ่ตกอยู่ลีและฟ้าวพาพี่น้องหม่นป้าค่ะห้อยอย่างโน้นอย่างเนาะพี่น้องมันคือห้อยอุ่งตีนนี่ล่ะค่ะสภาพป่าช่วงนี้ก็สิประมาณนี้พี่น้องพาพี่น้องลุยป่าแต่ว่าบ่คิดว่าสิพออย่างดอกค่ะคิดว่าตุลีค้อนตามมานําซื้อๆค้อนตามมาแต่บ่คิดว่าสิมาพออย่างดอกพี่น้องมีเห็ดอันนี้นะอันนี้เห็ดปะการังค่ะนี่เห็ดปะการังนี่เป็นกออยู่ค่ะพี่น้องนี่เห็ดปะการังซุ้มนี่จุลียังบ่เคยกินเด้อค่ะแต่เคยหาข้อมูลอยู่นี่มันจะมีอีกชนิดนึงคล้ายๆกับคอลลีฟลาวเวอร์เด้อค่ะคอลลีฟลาวเวอร์นี่มันยังพี่น้องคอลลีฟลาวเวอร์ผักกะหล่ำถึงกะหล่ำเออกะหล่ำอยู่บ่ล่ะชนิดนั่นน่ะเคยเห็นเพื่อนกินอยู่ค่ะเพื่อนเก็บอยู่ค่ะชนิดนี้จุลีบ่แน่ใจว่ามีคนกินบ่เนาะค่ะพี่น้องเนาะคอลลีฟลาวเวอร์ผักกาดดอกผักกะหล่ำดอกคล้ายๆบรอกโคลีนะค่ะพี่น้องแต่ว่ามันสีขาวเพิ่นยังก็ผักกาดดอกด้วยเนาะพี่น้องเนาะผักกะหล่ำดอกโอ้ยจุลีก็โอ้ยเหมือนงงอ่ะเดี๋ยวนี้คิดบ่ออกอ่ะเอ้าพ่อก็ลอกน้อยพ่อก็ลอกน้อยค่ะพี่น้องนี่ซูมให้เบิ่งใกล้ๆเอ้าอยู่ใส่ล่ะโอ้อยู่พี่นึกว่ามันจับกล้องถือจับกล้องบ่ถือจังน่ะนี่หากําลังหาแนวกินอยู่นี่ก็ลอกน้อยค่ะก็ลอกน้อยอื้อลืมเนาะบ่ได้เอาหนังกระติกมานํามันก็ติดบีบยาวนี่โอ้ยได้กินแรงเลยเนี่ยพี่น้องเนี่ยว่าวปัญญาของแม่นเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยเหงื่อไปเข้าไปย่างต่อว่าวปัญญาของมือแม่นขนาดเนาะพี่น้องยืดมันก็ติดนวลหั่นแล้วสิบ่ถึกงาใหม่กันโดดกันเด่นเข่าตายเจ้าของสมองพี่น้องไปเดี๋ยวสิลงมาเบิ่งป่านี่จักหน่อยเด้อค่ะเด้อไปลงไปเบิ่งป่านี่กันค่ะเฮาอ่ะมื้อนี้ลองรอเบิ่งจักหน่อยเด้อบ่ได้มาโดนบ่ว่าป่าใดจุลีก็บ่ได้มาโดนคือกันเหมือนล่ะค่ะแต่ว่ามื้อนี้ค่ะสิรอไปเรื่อยๆโอ้ยๆมื้ออ้าวเดี๋ยวๆพี่น้องเดี๋ยวสิมื้นปากคาบกินดินซะก่อนเดี๋ยวจังมาว่ากันอีกเทียนหนึ่งขอเวลาอย่างแป๊บหนึ่งเด้อค่ะเด้อป้านี่ป้าเห็ดมันปูจุลีเด้อค่ะป้าเห็ดมันปูแล้วก็ป้าเห็ด lobster ป้าเห็ดก้นครกเห็ดเข่าหรือว่าเห็ดดินที่เพื่อนเอิ้นกันเนาะค่ะปีนี้เห็ดจุลีบ่หลายค่ะพี่น้องเห็ดมันปูจุลีบ่หลายปีนี้จุลีเคยคิดว่าสิเป็นน้ำจุลีเก็บจนว่าเบิดนอเบิดแนวมี FC เพิ่นเม้นเข้ามามันเป็นน้ำล้างปีดอกจุลีว่าซั่นล้างปีมันก็ลายล้างปีมันก็หน่อยว่าซั่นจุลีก็คิดว่ามันจะของเก็บมันเบิดนอเบิดแนวแล้วเนาะพี่น้องเนาะเห็ดมันปูค่ะจุลีพูดถึงเห็ดมันปูสรุปแล้วค่ะยังบ่ทันได้เห็นอีกดอกค่ะจุลีก็โอ้เหลียวมาแต่ใจเห็นเหลืองๆนึกว่าแม่นๆบันไดมันใบไม้ค่ะจุลีกับพาพี่น้องลงมาส่องเบิ่งซื่อๆดอกเด้อค่ะ
บ่ได้เข้าป่าโดนเนาะพี่น้องเนาะย่างเลาะย่างเลาะย่างเบิ่งค่ะเทียโศกมานค่ะว่าแล้วก็เป็นที่จังเห็นดอกนึงนี่ล่ะแม่นอยู่บ่ล่ะนี่มันที่จริงมันก็หนาวแล้วเด้ค่ะอากาศเย็นล่ะคิดว่าสิบ่มีแล้วโอ้อันนี้หนาวหมดแล้วล่ะค่ะหนาวหมดแล้วใส่บ่ได้แล้วนี่พี่น้องนี่นะมันโดนฝนค่ะฝนมันหลายตั้งก็เอาไว้ให้เขาเป็นเชื่อซะพี่น้องอย่ากินเกี้ยงกินมิ้นไหลเตือตามาสงสัยเสียนแห่วสละมังมือนี่นะพี่น้องเนาะอันนั้นเด้อค่ะนี่ไม้นี่ต้นนี่หัวก็ล้มลงมานี่ห้อยไม้หักไม้ๆอยู่ค่ะเดี๋ยวจุลีสิได้ส่งข่าวพระเอกแล้วพระเอกแล้วแห่งหัวก็ได้อันแคดมาไม้อยู่แล้วแห่งมันอยู่ค่ะสิไปหารากไม้สิส่งลงเรือยว่าซั่นแต่ว่าก็ต้องรอช่วงพุ่นล่ะค่ะสปริงหรือว่ากับซัมเมอร์เนาะพี่น้องช่วงหนาวหนาวคือสิลากไม้บ่ได้หรอกค่ะป่าน้ำนี่ก็สิชุ่มชื้นแน่จักน้อยดอกค่ะพี่น้องนี่ชื้นชื้นจื้ออยู่ป่าก็ได้เนาะพี่น้องเนาะเป็นที่ตั้งพ่อหอกน้ำปูพอดีนี่มีหวังเบิ้งค่ะเบิ้งคืออยู่เอาเอื้อแม่นอยู่ค่ะดอกนี่ดอกใหญ่ทั้งนี่ว้าวดอกนี่ดอกใหญ่ค่ะดอกใหญ่อยู่นี่ใส่ได้อยู่ค่ะแต่ว่าดอกเมื่อกี้นี่รู้สึกว่าสิดอกที่ให้เบิ่งก้อนหน้านี่เขาเน่าแล้วค่ะเขาเละละเขาเน่าละตัดขาไว้จักหน่อยนี่น้องพี่น้องนี่โอ้ดอกใหญ่อยู่ค่ะดอกนี่โอ้ดอกเดียวได้หม้อนึงค่ะนี่เอ้าสิบ่คืออยู่เรื่อยๆล่ะบัดนี้เบิ่งดีๆก่อนเด้อค่ะเด้อแม่นอยู่บ่ไปทั้งนั้นน่ะเป็นคือสีเหลืองๆแม่นอยู่บ่แม่นโอ้ยโอ้ยโอ้ยลองปากคาบไม้ปากคาบขี้ดินซะเนาะบัดนี้พี่น้องเอ้ยสร้างขึ้นหรือแถล่ะหึเงิดเนาะคิดว่ามันเหมิดแล้วเพราะว่ามันหนาวแล้วค่ะอากาศเย็นล่ะโอ้ยังพอมีให้ได้กินอยู่อ่ะสนาเอ้าสองดอกมีอีกไหมเดี๋ยวจุลีรอกันค่ะเดี๋ยวพออีกเดี๋ยวเสียเบิ้งใกล้ได้บ่นี่ดอกนี่ดอกนี่จ้ะตะโอ้ตะเลือดตูนนี่พี่น้องดอกนี่ก็ได้มากับบ่ทันค่ะเริ่มเน่าล่ะจุลีเข้าป่าบ่ได้เด้อค่ะจังที่เคยเว้าให้ฟังว่าฝนตกแล้วก็จุลีย่านยันมือถือยันไม้กันสะเทือนยันไม้กันสั้นเสียจุลีเลยบ่กล้าเข้าป่าปานใดช่วงฝนตกเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งทรงเฮ็ดอันล็อบสเตอร์ก็สิขึ้นอีกอยู่เด้นี่เบิ่งทรงนี่แต่ว่านี่อันนี้ซุ่มน้ำหมดแล้วล่ะค่ะเสียล่ะใส่บ่ได้ล่ะค่ะเปียกน้ำนี่เฮ็ดล็อบสเตอร์เด้อค่ะนี่พูนขึ้นไม้แล้วนี่ซุ้มนี่เพราะว่าของเก่าอ่ะจังไหนกันเละเละหมดแล้วค่ะอันนี้ของไม้เป
ุลิกาที่ปล่อยให้เขาไว้นี่ล่ะค่ะให้เขาเป็นเชื่อมาพี่น้องหาเลาะเก็บเห็ดมันปู่เฮาดีกว่าดอกนั่นจนมันเละตุ้มเป๊ะมันล่ะนี่สิใช้ได้ไหมดูสิพอเอาได้บ่พอสิได้บ่เฮ้ได้อยู่ค่ะได้ดอกนี้ได้อยู่ค่ะได้อยู่คืออยู่สรุปแล้วป้านี่ค่ะเบิ่งทัวร์แล้วเด้อค่ะคือสิซ้ำนี่เหรอเบิ่งทรงอ่ะ4-5ดอกค่ะพี่น้องนี่ก็อิ่มอยู่ค่ะนี่ก็อิ่มแกงอิ่มอยู่ด้วยค่ะซ้ำนี่ก็ได้เนาะพี่น้องดูรีก็ย่างทัวร์แล้วล่ะป้านี่เดี๋ยวสิไปแวะป้าอื่นเพราะว่าฝนมันบ่ตกค่ะจุลีก็สิย่างวนไปจักหน่อยหาพอได้ตื่มกันเนาะค่ะแต่ว่าคลิปนี้จุลีก็คือเสียไว้เท่านี้ซะก่อนเดี๋ยวถ้าพอกันคลิปใหม่เฮ็ดคลิปใหม่ไปเนาะพี่น้องเนาะย่านมันยาวโพดบ่แม่นดอกค่ะคันซั่นก็คลิปนี้ก็เสียไว้เท่านี้แล้วเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปพอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกเม่นทุกไล่ทุกซับสไครบ์ด้วยค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายโอ้ยโอ้ยขอแห้งแล้วบัดเนี่ยพี่น้องไปละค่ะบ๊ายบายจุลีสิไปรอปลาอื่นค่ะสิไปเฮ็ดเป็นคลิปใหม่เนาะพี่น้องจังที่บอกย่านมันยาวโพดไปละค่ะบ๊ายบาย